เยอรมนีฉกฉวยโอกาสเต็มที่จากการประกาศเลิกสงครามของเลนินโดยการเรียกร้องอย่างหนักจากรัสเซียจนกระทั่งแม้ทอสกี้ในครั้งแรกไม่ยอมทำตามคำเรียกร้องของเยอรมนีแต่เลนินยอมจ่ายเพื่ออำนาจของตนข้อเรียกร้องของเยอรมนีคือผืนดินกว้างใหญ่ของรัสเซียตะวันตกซึ่งรวมถึงดินแดนเพาะปลูกของแคว้นยูเครนเมืองฐานหินทั้งหมดและจำนวนประชากรชาวรัสเซีย1ใน3สนธิสัญญาเบรลิสซอฟระหว่างเยอรมนีและรัสเซียยุติสงครามในแนวรบด้านตะวันออกทำให้เยอรมนีทุ่มเทเต็มที่เอากำลังที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดมาต่อสู้กับศัตรูในแนวรบด้านตะวันตกขณะนั้นผู้นำทางทหารของเยอรมนีทราบว่ากำลังของตุรกีเกือบหมดแล้วอาหารและวัสดุในเยอรมนีกลายเป็นปัญหาร้ายแรงอังกฤษยังไม่อดอาหารจึงต้องยอมแพ้เมื่อเวลาล่วงไปอีกปีทหารอเมริกันจำนวนมากจึงเดินทางมาถึงภาคเหนือของฝรั่งเศสแต่ยังมีโอกาสสุดท้ายของการเอาชนะสงครามถ้าหากเยอรมนีจะรีบเอาชนะอย่างรวดเร็วการที่รัสเซียออกจากสงครามทำให้เยอรมนีขนทหารนับล้านปืนใหญ่นับพันกระบอกมายังแนวรบด้านตะวันตกสำหรับโจมตีอังกฤษอย่างรุนแรงการลุกครั้งใหญ่ของเยอรมนีในปีคริสต์ศักราช1918ของทัพเยอรมนีบุกทะลวงผ่านแนวทหารของพันธมิตรบีบให้อังกฤษต้องหันหลังกลับเป็นการต่อยทัพเต็มอัตราของอังกฤษทางใต้ลงไปการบุกอย่างรวดเร็วรุนแรงอย่างต่อเนื่องของเยอรมนีทำให้กองทัพเยอรมนีเดินทางมาถึงกรุงปารีสสถานการณ์ของฝ่ายพันธมิตรขับขันหนักเมื่อการรุกคืบหน้าครั้งใหญ่ของเยอรมนีหยุดแนวรบของทหารเยอรมนีเรียงตัวเป็นแนวโป่ง2แนวรบใหญ่ในช่วงนี้ของทหารอเมริกันเดินทางมาถึงฝรั่งเศสและเริ่มทำการรบในเดือนกรกฎาคมนายพลฟ็อกมีความรู้สึกว่ากองทหารของฝ่ายตนมีความเข้มแข็งมากพอที่จะโจมตีแนวโป่งของทหารเยอรมนีในบริเวณแม่น้ำมานจอมพลเปแตงแห่งฝรั่งเศสวีรบุรุษแห่งเวดิงร่วมมือกับฟ็อกเกิดความเชื่อมั่นว่าชัยชนะอยู่แค่เอื้อมจอมพลเปแตงจึงมีคำสั่งโจมตีแนวรบที่2ของเยอรมนีคือแนวทหารของเยอรมนีเป็นแนวป่งตัวที่อาเมียงยังหนักยุทธภูมิอาเมียงมีกองทหารอังกฤษและฝรั่งเศสสนับสนุนมีรถถังรุกหนักทำให้เยอรมนีต้องถอยร่นอย่างอนระมานทันทีทันใดนั้นแนวรบตะวันตกซึ่งเกือบไม่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา4ปีนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆอุยอ้ายเหมือนหิมะถล่มเพราะมีแรงกดดันมหาศาลอยู่ข้างหลังเยอรมนีไม่สามารถหยุดยั้งมันได้เยอรมนียังคงต่อสู้อย่างเข้มแข็งแต่ค่อยๆขยับเข้าไปสู่แนวพรมแดนของประเทศตนเมื่อบรรดาผู้นำของเยอรมนีรู้ว่าจะต้องปราชัยก็พยายามยุติสงครามอย่างรวดเร็วเหมือนอย่างเริ่มต้นทำสงครามวันที่4ตุลาคมคริสต์ศักราช1918เยอรมนีส่งคำเรียกร้องไปยังวูดโรว์วิลสันประธานาธิบดีของสหรัฐขอสงบศึกประธานาธิบดีตอบว่าเยอรมนีต้องยอมรับเงื่อนไข14ข้อซึ่งวูดโรว์วิลสันเป็นผู้กำหนดขึ้นและประกาศให้โลกทราบในเดือนมกราคมปีคริสต์ศักราช1918โดยไม่ได้มีการปรึกษากับฝ่ายพันธมิตรซึ่งทำการสู้รบอย่างขมขื่นมานานกว่า3ปีหลักการ14ข้อของประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันแห่งสหรัฐกล่าวโดยสรุปมีดังนี้ข้อ1ไม่มีการจัดทำสนธิสัญญาลับระหว่างประเทศอีกข้อ2ความมีเสรีภาพทางท้องทะเลแม้ในยามสงครามข้อ3การค้าเสรีระหว่างประเทศข้อ4การลดอาวุธข้อ5การแก้ไขเรื่องการอ้างสิทธิอาณานิคมข้อ6จะต้องถอนตัวออกจากดินแดนของรัสเซียข้อ7เบลเยียมจะต้องมีอิสรภาพข้อ8ต้องคืนแคว้นอัลซาคลอเรนให้ฝรั่งเศสข้อ9จะต้องปรับพรมแดนของอิตาลีข้อ10ประชาชนในจักรวรรดิออสเตรียและฮังการีจะต้องมีโอกาสปกครองตนเองข้อ11จะต้องฟื้นฟูรัฐในบอลข่านและเซอร์เบียจะต้องมีทางออกทะเลข้อ12ประชากรไม่ใช่ชาวเติร์กในจักรวรรดิตุรกีจะต้องเป็นอิสระข้อ13จะต้องสร้างโปแลนด์ขึ้นมาใหม่ข้อ14จะต้องจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศในหลักการ14ข้อของวิลสันมองเห็นได้ชัดเจนถึงเจตนาของวิลสันในเรื่องสันติภาพและความยุติธรรมและยังมองเห็นได้ชัดอีกว่าวิลสันเชื่อว่าสงครามเกิดจากความละโมบของรัฐบาลที่สอดแสวงหาดินแดนและอำนาจวิลสันต้องการให้คนกลุ่มน้อยมีสิทธิจัดตั้งรัฐอิสรภาพของตนเองวิลสันแสดงความเห็นใจต่อชาวเช็กโปเซิร์ฟสโลวักและประชากรกลุ่มอื่นๆซึ่งเข้ามาขอเรื่องนี้ในสหรัฐในขณะที่การเจรจาสงบศึกกำลังดำเนินการอยู่นั้นมิตรของเยอรมนีก็แพ้สงครามซึ่งมีดังนี้เบลเกเรียยอมแพ้ในวันที่30กันยายนตุรกีวันที่31ตุลาคมและออสเตรียในวันที่3พฤศจิกายนขณะเดียวกันบรรดานายพลของเยอรมนีเรียกร้องให้รัฐบาลของตนเร่งทำสัญญาสันติภาพก่อนที่กองทัพเยอรมนีถูกตีถอยล่นกลับสู่ดินแดนเยอรมนีเพื่อใช้เป็นข้ออ้างว่ากองทัพเยอรมนีมีได้พ่ายแพ้ในสมรภูมิแต่เพราะถูกมิตรซึ่งเขาร่วมสงครามฝ่ายเดียวกัน
และพลเรือนภายในประเทศหักหลังความจริงแล้วประชาชนเยอรมนียืนหยัดอดทนต่อความกดดันของสงครามได้อย่างน่าพิศวงเฉพาะเมื่อกองทัพต้องถอยร่นเท่านั้นที่ประชาชนชาวเยอรมนีก็จะลาจนขึ้นในหลายแห่งของประเทศและคนงานเยอรมันจะตั้งสมาคมคนงานโซเวียตในลักษณะสภาโซเวียตของรัสเซียจุดจบของสงครามมาถึงอย่างรวดเร็วในวันที่7พฤศจิกายนคริสต์ศักราช1918ผู้แทนเจรจาสงบศึกของเยอรมนีรับเงื่อนไขการสงบศึกซึ่งมีรายการสังเขปดังนี้กองทัพเยอรมนีจะถอนตัวไปอยู่หลังแม่น้ำไรน์อาวุธอุปกรณ์เรือใต้น้ำและเรือรบจะต้องยอมจำนนส่วนที่สัญญาเบรดลิทอฟระหว่างเยอรมนีและรัสเซียยกเลิกในวันที่9พฤศจิกายนวิลเฮมที่2และมกุฎราชกุมารของเยอรมนีเสด็จหนีไปประทับอยู่ในเนเธอร์แลนด์เรื่องนี้ทำให้ประชาชนเยอรมันโกรธแค้นที่ไก่เสือทอดทิ้งกองทัพในชั่วโมงความพ่ายแพ้จึงพอใจให้พระองค์เสด็จหนีไปในวันนั้นเองในกรุงเบอร์ลินเยอรมนีประกาศเป็นสาธารณรัฐวันที่11พฤศจิกายนคริสต์ศักราช1918สัญญาสงบศึกมีผลบังคับใช้เสียงปืนในแนวรบด้านตะวันตกเงียบสนิทแล้วสงครามโลกครั้งแรกก็ผ่านพ้นไปทิ้งเหตุการณ์ไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลก